มหาตันหาสังคยะสูตรว่าด้วยความสิ้นตันหาสูตรใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อสาติ ผู้เกวัตบุตรมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวลั่นไปไม่ใช่อื่นภิกษุมากด้วยกันได้ฟังว่าภิกษุสาติผู้เกวัตบุตร มีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้จึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าดูกระะท่านสาติได้ยินว่าท่านมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไป ไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรือเธอตอบว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปมิใช่อื่นดังนี้จริงภิกษุเหล่านั้น ปรารถนาจะปลดเรื่องภิกษุสาติผู้เกวัตบุตรจากทิฏฐินั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าดูกระท่ทานสาติท่านอย่าก,กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าก,กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสอย่างนี้เลย ดูกระท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตัดแล้วโดยปริยายเป็นอเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีภิกษุสาติผู้เกวัตบุตรอันภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ ภิกษุสาติก็ยังยึดมัน่นถือมั่นทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรงกล่าวอยู่ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพระเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้ เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่อาจปลดเรื่องสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรจากทิฏฐินั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิอัลลามกนั้นจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่าภิกษุเธอจงมาเธอจงเรียกสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรตามคำของเราว่าดูกระท่านสาติพระศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุนั้น ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าดูกระท่านสาติพระศาสดารับสั่งให้หาท่านสาติภิกษุรับคำภิกษุนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไป ไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรือสาติภิกษุทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้แหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงสาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมสเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นนนนั่นเป็นวิญญาณดูกระระโมคาบุรุษเธอรู้ทำอย่างนี้ที่เราแสดงแก่ใครเล่าดูกระระโมคาบุรุษ วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอนเนกมิใช่หรือความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มีดูการโมคาบุรุษก็เมื่อเป็นดังนั้นเธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วย จะประสบบาปไม่ใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดูการโมคาบุรุษก็ความเห็นนั้นของเธอจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความนั้นเป็นไฉไหนสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วสาติภิกษุนั่งนิ่งกระดาษคอตกก้มหน้าซบเศาราหมดปฏิพานล,ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสาติภิกษุมีความเป็นดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเธอว่าดูกระรโมคบุรุษ เธอจากปรากฏด้วยทิฏฐิอันลามกของตนนั้นเราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,รบภิกษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบบาปมิใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้หรือภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าเพราะวิญ,ญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาค รัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยปริยายเป็นอเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มีดูกระรภิกษุทั้งหลายดีละพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายวิญญาณ อาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอนเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มีก็แต่สาติภิกษุผู้เกวัตบุตรนี้กล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบบาปมิใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิ ที่ตนถือชั่วแล้วความเห็ุนั้นของโมคะบุรุษนั้นจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณดูกร,ราภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้น ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยขานะ และกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโพ,พพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่า กายวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะนะและธรรมมารมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่า ไฟไหม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟอาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟอาศัยโคไมติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟโคมไหมไฟอาศัยกแกลบติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟแกลบไฟอาศัยอยากเยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟอยากเยื่อชันใดดูกร,รับภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันแลวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่า คานวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโพฏทัพพระทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายะวิญญาณวิญญาณอาศัยมณะนะ และทร,รม,มารมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณดูกระราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นขันทปัญจกะที่เกิดแล้วหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันทปัญจกะนั้นเกิดเพราะอาหารหรือ เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธปัญจากานั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธปัญจากานี้ มีหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธะทปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่า ขันธะปัญจกะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือหนอเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธะปัญจกานี้เกิดแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธะทะปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงว่าขันธปัญจกานั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธปัญจกานี้เกิดแล้ว แม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันทาปัญจกานั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทาปัญจกานี้เกิดแล้วดังนี้หรือ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธทปัญจกะเกิดเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้ง <ถ temas S 1> หลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า ขันทาปัญจกะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าหากว่าเธอทั้งหลายพึ่งติดอยู่เพลินอยู่ปราถนาอยู่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ พุดพองอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบด้วยทุนอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกมีใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอข้อนี้ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ ไม่เพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุด่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ธรรมที่เปรียบด้วยทุนอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าปัจจัยแห่งความเกิดดูกระภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้เพื่อความตั้งอยู่แห่งเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่สแสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสี่อย่างเป็นไฉน อาหารสี่อย่างคือกะวะลิงการาหารอันหยาบหรือละเอียดเป็นที่หนึ่งผัดสาหารเป็นที่สองมโนสัญญาเจตนาหารเป็นที่สามวิญญาณาหารเป็นที่สี่ดูกระรพิกษุทั้งหลาย ก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นชาติมีตันหาเป็นแดนเกิด ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ตันหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดตันหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นสมุทยัยมีเวทนาเป็นชาติมีเวทนาเป็นแดนเกิด ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสษะเป็นเหตุมีผัสษะเป็นสมุทยัยมีผัสษะเป็นชาติมีผัสษะเป็นแดนเกิด ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภัสสนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดภัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นสมุท,ทยัยมีสลายตนะเป็นชาติมีสลายตนะ เป็นแดนเกิดดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นสมุทยัย มีนามรูปเป็นชาติมีนามรูปเป็นแดนเกิดดูกรารภิกษุทั้งหลายนามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นสมุทยัย มีวิญญาณเป็นชาติมีวิญญาณเป็นแดนเกิดดูการาภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นสมุทยัย มีสังขารเป็นชาติมีสังขารเป็นแดนเกิดดูกราภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ มีอวิชชาเป็นสมุทัยมีอวิชชาเป็นชาติมีอวิชชาเป็นแดนเกิดดูกระภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัย พบมีเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยด้วยประการชนี้แหละ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ก็ข้อว่าชาราและมรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยนั่นแหละชาราและมรณะจึงมี ในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยนั่นแหละชาติจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าพบมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนั่นแหละพบจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย พบจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าอุปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะตันหาเป็นปัจจัยนั่นแหละอุปาทานจึงมีในข้อนี้ เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปปาทานจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระภริกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละตัณหาจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่า เวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละเวทนาจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนั่นแหละผัสสะจึงมี ในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั่นแหละสลายตนะจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แล ก็ข้อว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละนามรูปจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละ วิญญาณจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละสังขารจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลดูกรารพิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกละพวกเธอกล่าวอย่างนั้นแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะผ <let> <lar> pues ัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมี พราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ปัจจัยแห่งความดับเพราะอาวิชชาดับหมดมิได้เหลือ สังขารก็ดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส และอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ก็ข้อว่าเพราะชาติดับชรามรณะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะชาติดับนั่นและชรา มรณะจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะชาติดับชรามรณะก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะพบดับชาติก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะพบดับนั่นแหลชาติจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบดับชาติก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะอุป,ปาทานดับพบก็ดับ ดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระภิสุททั้งหลายเพราะอุปาทานดับนั่นแหละพบจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานดับพบก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แล ก็ข้อว่าเพราะตันหาดับอุปปาทานก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะตันหาดับนั่นแหละอุปปาทานจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะตันหาดับอุปปาทานก็ดับ ในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะภาษาดับเวทนาก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระภิกษุททั้งหลายเพราะภาษาดับนั่นแหละเวทนาจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไร ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะผัสสะดับเวทนาก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะสลายตนะดับผัสสะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตนะดับนั่นแหละผัสสะจึงดับ ในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะนดับผัสสะก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะนามรูปดับสลายตนะก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้ว ดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปดับนั่นแหละสลายตนะจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะนามรูปดับสลายตนะก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรพิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณดับนั่นแหลนามรูปจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับในข้อนี้ มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระรภิกษุททั้งหลายเพราะสังขารดับนั่นแลวิญญาณจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลก็ข้อว่าเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วดูกระพิษุททั้งหลายเพราะอวิชชาดับนั่นแหละสังขารจึงดับในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือ หรือเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอาวิชชาดับสังขารก็ดับในข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลดูกราภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกละพวกเธอกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้เมื่อสิ่งน,นี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับคือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะ จึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรา มรณะโสกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ธรรมคุณดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ พึงเล่นไปสู่ส่วนเบื้องต้นว่าในอดีตกาลเราได้มีแล้วหรือว่าไม่ได้มีแล้วเราได้เป็นอะไรแล้วหรือว่าเราได้เป็นแล้วอย่างไรหรือเราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค้า ดูกราภิกษูทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงแล่นไปสู่ส่วนเบื้องปลายว่าในอนาคตการเราจักมีหรือว่าจะไม่มีเราจักเป็นอะไรหรือว่าเราจักเป็นอย่างไรหรือเราจักเป็นอะไรแล้วจึงจักเป็นอะไร ดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ปรารบถึงปัจจุบันการในบัดนี้ยังสงสัยขันเป็นภายในว่าเราย่อมมีหรือว่าเราย่อมไม่มี เราย่อมเป็นอะไรหรือว่าเราย่อมเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาแล้วจากไหนสัตว์นั้นจากไปณที่ไหนดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระพริสุด์ทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระศาสดาเป็นครูของพวกเราพวกเราต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาเท่านั้นดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระพิษุิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงกล่าวว่าพระสมณะ ตรัสอย่างนี้พระสมณะทั้งหลายและพวกเราย่อมไม่กล่าวอย่างนี้ดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นดังนี้บ้างหรือไม่ ข้อนี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้พึงเชื่อถือสมาทานวัดความตื่นเพราะทิฏฐิและทิฏฐาทิมงคลของพวกสมณะและพรามเป็นอันมากดังนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่มีเลย พระพุทธเจ้าค่าดูการพริกษุทั้งหลายสิ่งใดที่พวกเธอรู้เห็นทราบเองแล้วพวกเธอพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูการพริกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกละพวกเธออันเรานำเข้าไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเห็นได้ด้วยตนเองซึ่งให้ผลไม่มีการขั้นควรเรียกให้มาชมควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคำที่เรากล่าวว่าดูกระภิกษูทั้งหลายทำนี้อันเห็นได้ด้วยตนเองให้ผลไม่มีการขั้น ควรเรียกให้มาชมควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการความเกิดแห่งทารกก็มี ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีระดูและทารกที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อนในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีระดูแต่ทารกที่จะมาเกิด ยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีระดูด้วยทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏด้วยเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสามประการอย่างนี้ความเกิดแห่งทารกจึงมี ดูการภิกษุทั้งหลายมารดาย่อมรักษาทารกนั้นด้วยท้องเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างเมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือนมารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความเสี่ยงชีวิตมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้น ซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความเสี่ยงชีวิตมากดูกระภิกษุทั้งหลายน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยดูกระภิกษุทั้งหลายกุมารน,นั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมารคือไถเล็กตีไม้หึงหกเมนจังหันตวงสายรถเล็กธนูเล็กดูกระรภิกษุทั้งหลายกุมานนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายพรั่งพร้อมบำเรออยู่ ด้วยกามคุณห้าคือรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจ น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักกลิ่นที่รู้แจ้งด้วยขานะอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักรสที่รู้แจ้งด้วยลิ้น อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนับและความรักโพธพพะที่รู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดและความรักกุมานนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วย่อมกำหนัดในรูปที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรูปที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุโลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นพูดถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้สเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมาน,นั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมารนั้นได้ยินเสียงด้วยโสตย่อมกำหนัดในเสียงที่น่ารัก ย่อมขัดเคืองในเสียงที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้ เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานนั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญา ความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมานนั้นดมกลิ่นด้วยขานะย่อมกำหนัดในกลิ่นที่น่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศสลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานนั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมารนั้นลิ้มรสด้วยลิ้น ย่อมกำหนัดในรถที่น่ารักย่อมขัดเคืองในรถที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริง เขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมีใช่ทุก์มีใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบ่นถึง ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวา ทุกโทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมารนั้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายย่อมกำหนัดในโผฏฐพะที่น่ารักย่อมขัดเคืองในโผฏฐพะที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่น และมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดี มีช่ทุกมีช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมานั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุป,ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัย จึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้กุมานนั้น รู้แจ้งธรรม,มารมณด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดในธรรม,มารมณ์ที่น่ารักย่อมขัดเคืองในธรรม,มารมณ์ที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมัน่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่ย่อมไม่ทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งเหล่าอากุศลธรรมอันลามก ตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งความยินดียินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ เมื่อกุมานนั้นเพลิดเพลินบนถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา มรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้พุทธคุณดูการภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหรันต ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ตถาคตนั้นทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรมจัรทร์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหาบดีบุตรคฤหาบดีหรือผู้เกิดภายหลังในสกุลใดสกุลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธานั้นแล้ว ย่อมตรหนักว่าคราวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่เขาขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปรงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาละก,กองพวกขสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพ เมื่อเขาบวชแล้วถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาตราแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ละกรรมเป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุน อันเป็นกิจของชาวบ้านละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำศัตท์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกละคำส่อเสียเว้นขาดจากการส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้ว ไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโนนสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันละกคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองอันคนส่วนมากใคร่พอใจ และคำเพอเจอร์เว้นขาดจากคำเพอเจอร์พูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควร เว้นขาดจากการพราคพืชขามและภูตะคามฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล เว้นขาจากการทัดส่งประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเว้นขาจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาจากการรับทองและเงิน เว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน เว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลาเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อ และการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแหลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำ การตีชิงการปล้นและการกันโชกภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองนกมีปีจะบินไปทางทิาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางทิศสาภาคใดๆก็ถือไปได้เองภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขัน อันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากขุนสีชื่อว่าถึงความสำรวมในจกักขุนสีได้ยินเสียงด้วยโสตแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสี ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินสีดมกลิ่นด้วยขานะแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาคานินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินสีลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิต ไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสี่ชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินสี่ ถูกต้องโภัพะด้วยกายแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินสีชื่อว่า ถึงความสำรวมในกายินสีรู้แจ้งธรรมมารมด้วยใจแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษามนินทรีสีชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีสีภิกษุนั้นประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่รัคนด้วยกิเลสในภายในภิกษุนั้นย่อมทำความรู้สึกตัว ในการก้าวในการถอยในการแหลในการเหลี่ยวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการทรงสังคาติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการชำระจิตภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรียสังวรและสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทในการภายหลังพัดแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้วมีใจปราศจากเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทแล้วไม่คิดพยาบาทมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์ จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ลาถีนมิทธะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะมีความกําหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได้ละอุทธจะ กุกขจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะกุกกุจจะได้ลาวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาได้ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเครื่องทำรรปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตก มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตณนะภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสุขอยู่บรรลุจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัตนก่อนๆมีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ความดับอกุศลธรรมภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วย่อมไม่กำหนัดในรูปที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดี ก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับ พบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ ภิกษุนั้นได้ยินเสียงด้วยโสตย่อมไม่กำหนัดในเสียงที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมด แห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข,ขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับ พราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นดมกลิ่นด้วยคานะย่อมไม่กำหนัด ในกลิ่นที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริง เธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึง ไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุก์โทมนตสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นลิ้มรสด้วยลิ้นย่อมไม่กำหนัดในรสที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในรสที่น่าชัง เป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้น <_ c oughs> เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นถูกต้องโพธัพระด้วยกายย่อมไม่กำหนัดในโพธัพระที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในโพธัพระที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดี ก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับ พบก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ ภิกษุนั้นรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่กำหนัดในธรรมารมที่น่ารักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมารมที่น่าชังเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ย่อมทราบชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันเป็นที่ดับหมดแห่งอกุศลธรรมอันลามกตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่บนถึง ไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับ ชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพวกเธอ จงทรงจำตันหาสังขยะวิมุตต์โดยย่อของเหล่านี้อันหนึ่งพวกเธอจงทรงจำสาติภิกษุผู้เกวัตตบุตรว่าเป็นผู้สวมอยู่ในข่ายตันหาและกองตันหาใหญ่ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้น ชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคชะนี้แลจบมหาตันหาสังคยะสูตร